สวัสดีค่ะครูต่อยค่ะวันนี้ครูต่อยจะมาชวนเรานะคะในการออกกำลังกายนะคะโดยใช้ศาสตร์ของโยคะก่อนอื่นครูแนะนำตัวก่อนครูต่อยค่ะจบการศึกษาด้านปริญญาเอกทางด้านการศึกษาแล้วก็การพัฒนาเมื่อคิดว่าพันตัวเองอะค่ะมาในเรื่องของโยคะนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงก็เลยมั่นใจว่าจะสามารถใช้ทักษะความรู้และประสบการณ์ในการสอนต่างๆเนี่ยค่ะมาผนวกกับการถ่ายทอดความรู้หรือว่าการออกกำลังกายในเรื่องของโยคะให้นักเรียนทุกคนนะคะมีความเข้าใจนะคะแล้วก็ทำได้ประโยชน์มากที่สุดสำหรับตัวเองครูต่อยน่ารักมากเลยค่ะเป็นท่าแบบอย่างที่บอกไปใช่ไหมคะเป็นคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยและตอนแรกรู้สึกว่าอุ้ยมันมีคนหลายคนจังเลยเราจะทำตามเขาได้ไหมเราจะเล่นตามเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเล่นจริงๆอ่ะรู้สึกว่าครูต่อยเหมือนสามารถแบ่ง advance แล้วก็เหมือน intermediate ได้ดีมากเรารู้สึกว่าเรายังตามทันถึงแม้ว่าไม่ได้มีสกิลมากแต่ก็สนุกโยคะมีมาตรฐานท่าง่ายๆซึ่งจะทำให้เรามีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการสร้างความแข็งแรงของร่างกายรวมไปถึงสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการหายใจประกอบนะคะซึ่งช่วงนี้สำคัญมากที่เราจะต้องมีการบริหารปอดของเรานะคะด้วยการหายใจเข้าลึกออกยาวนี่นะคะเพื่อให้ปอดเราแข็งแรงมีออฟฟิศซินโดรมค่ะโดยเฉพาะสะบักเนาะกับหลังล่างที่รู้สึกว่าจะปวดแล้วก็แบบมันตึงมากคือเมื่อก่อนอ่ะคือจะชอบไปนวดตรงที่ตัวเองตึงที่ตัวเองปวดแต่ว่าพอมาเรียนโยคะกับครูต่อยอะค่ะก็คืออาการพวกเนี้ยมันหายไปด้วยการที่ใช้ทำท่าโยคะโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบีบมานวดแล้วก็คือดีมากอะค่ะหายจริงๆค่ะที่นี่คือสมาคม YWCA กรุงเทพค่ะก็อยากจะเชิญชวนกันนะคะมาฝึกด้วยกันค่ะดูแลอย่างดีค่ะหากคุณสะดวกนะคะหรือว่าอยู่แถวๆนี้ก่อนกลับบ้านแล้วมาออกกำลังกายกันก่อนนะคะกลับบ้านไปหลับสบายแน่นอนค่ะเชิญนะคะ